每日中文词林ภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตมีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าธนาคารค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเรียกธนาคารเป็นภาษาจีนได้ว่ายังไงบ้างค่ะคำว่าธนาคารนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าอินหังอินหังและสำหรับประโยคง่ายๆที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถลองเอาไปใช้พูดกันได้ค่ะกับประโยคที่ว่าฉันแลกเงินที่ธนาคารค่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่าหัวใจ银行换钱หัวใจ银行换钱หัวก็คือฉันนะคะใจแปลว่าที่ค่ะ银行ก็คือธนาคารนั่นเองนะคะคำว่า换ก็คือแลกค่ะและ钱แปลว่าเงินนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหัวใจ银行换钱ฉันแลกเงินที่ธนาคารค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อช่องเหมือนซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวรีโชคมาคุยเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำว่าตลาดในภาษาจีนกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าคำว่าตลาดในภาษาจีนเขาจะเรียกกันได้ว่ายังไงบ้างค่ะถ้าเราจะพูดถึงตลาดนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าชื่อฉางชื่อฉางและสำหรับประโยคง่ายๆที่นิดนำมายกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือ妈妈去市场买菜妈妈去市场买菜มาม่าก็คือคุณแม่นะคะชี่แปลว่าไปค่ะชื่อฉางก็คือตลาดนั่นเองนะคะใหม่แปลว่าซื้อและใช่ก็คือกับข้าวนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะมาม่าชี่ชื่อฉางใหม่ใช่คุณแม่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำว่าอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เจียน สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนเสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวรีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าร้านขายผักค่ะร้านขายผักนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าชูไช่เตี้ยนชูไช่เตี้ยนและสำหรับประโยคง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือแถวบ้านฉันมีร้านขายผักค่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่า我家附近有蔬菜店我家附近有蔬菜店我นะคะก็คือฉันค่ะ家ก็คือบ้านนะคะ附近ก็คือบริเวณใกล้เคียงหรือว่าแถวๆนั่นเองนะคะ有แปลว่ามีค่ะและ蔬菜店ก็คือร้านขายผักนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ我家附近有蔬菜店แถวบ้านฉันนะคะมีร้านขายผักค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อช่องเหมือนเสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอสวัตถุยโชคมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมกันก็คือคำว่าร้านขายผลไม้นั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดถึงร้านขายผลไม้นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าสุยกัวเตี่ยนสุยกัวเตี่ยนสุยกัวก็คือผลไม้นะคะเตี่ยนก็คือร้านนั่นเองค่ะสุยกัวเตี่ยนก็คือร้านขายผลไม้นะคะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือเม่ยเม่ย常常去水果店买水果เม่ยเม่ย常常去水果店买水果เม่ยเม่ยก็คือน้องสาวนะคะ常常แปลว่าบ่อยๆค่ะ去แปลว่าไปนะคะ水果店ก็คือร้านขายผลไม้นั่นเองค่ะใหม่แปลว่าซื้อนะคะและ水果ก็คือผลไม้ค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ妹妹常常去水果店买水果น้องสาวนะคะชอบไปซื้อผลไม้ที่ร้านขายผลไม้บ่อยๆค่ะ
และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน พบกับเหมยรื่อเจ้าเหมยซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวทวีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นินำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าร้านขายดอกไม้นั่นเองค่ะถ้าเราจะพูดถึงร้านขายดอกไม้นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าขวาเตี้ยนขวาเตี้ยนขวาก็คือดอกไม้นะคะเตี้ยนก็คือร้านนั่นเองค่ะขวาเตี้ยนก็คือร้านขายดอกไม้นะคะและสำหรับประโยคตัวอย่างที่นิ่งนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือเจ๋อเจียขวาเตี้ยนเจ๋อขวาเขินเผี่ยวเหลียงเจ๋อเจียขวาเตี้ยนเจ๋อขวาเขินเผี่ยวเหลียงเจ๋อเจียก็คือร้านนี้นะคะขวาเตี้ยนก็คือร้านขายดอกไม้นั่นเองค่ะเต๋อแปลว่าของนะคะขวาก็คือดอกไม้เขินแปลว่ามากค่ะและเผี่ยวเหลียงก็คือสวยนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะเจ๋อเจียขวาเตี้ยนเจ๋อขวาเขินเผี่ยวเหลียงดอกไม้ของร้านนี้นะคะสวยมากเลยล่ะค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวศรีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคำว่าห้องเรียนค่ะเราไปดูกันนะคะว่าห้องเรียนนั้นในภาษาจีนเราจะเรียกกันได้ว่ายังไงค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักกับคำว่าโรงเรียนนั่นก็คือคำว่าเฉวเฉียวเฉวเฉียวกันไปแล้วนะคะเมื่อมีโรงเรียนก็จะต้องมีห้องเรียนค่ะคำว่าห้องเรียนนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเจียวชื่อเจียวชื่อและสำหรับประโยคง่ายๆในวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันก็คือนี่คือห้องเรียนของฉันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่า这是我的教室这是我的教室这ก็คือนี้นะคะ是แปลว่าเป็นหรือว่าคือค่ะ我ก็คือฉันนะคะ的แปลว่าของค่ะและ教室ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะ这是我的教室นี่คือห้องเรียนของฉันนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวทวีโชคมาคุยเจินค่ะหลังจากที่นี้นะคะได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้กับชื่อเรียกของสถานที่ต่างๆมากมายแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าในแต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจและจะสามารถเรียกเป็นภาษาจีนได้ว่ายังไงบ้างนะคะเริ่มจากที่แรกก็คือโรงเรียนนะคะในโรงเรียนค่ะก็จะมีกระดานดำเราไปดูกันค่ะว่ากระดานดำนั้นภาษาจีนเรียกว่ายังไงค่ะคำว่ากระดานดำนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเคยปานเคยปานสำหรับประโยคง่ายๆที่นำมายกตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือ老师在黑板写字老师在黑板写字老师ก็คือคุณครูนั่นเองนะคะ在แปลว่าที่ค่ะ黑板ก็คือกระดานดำนะคะ写แปลว่าเขียนค่ะและซื่อก็คือตัวอักษรนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะ老师在黑板写字คุณครูนะคะเขียนตัวหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือที่กระดานดำนั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมในภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน